สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับไลฟ์ไปเรื่อยบายอุ้ยชัยวัฒน์ครับวันนี้ครับผมจะพามารีวิวของเล่นชิ้นนี้ครับผมไปรับชมกันได้เลยครับFalcon หรือ Sam Wilson เป็นฮีโร่แอฟริกันอเมริกาคนแรกของการ์ตูนกระแสหลักแถมชื่อก็ไม่ต้องมีคำว่า Black มาตอกย้ำ Falcon รับบทโดยแอนโทนีแม็กกีชายชาวผิวดำมีบทบาทครั้งแรกในกัปตันอเมริกา The Winter Soldier หรือกัปตันอเมริกาภาค2โดยตอนแรกเขาก็เป็นเพื่อนใหม่ของสตีฟไม่ต้องการจะสู้กับพวกไฮดราที่เหลืออยู่แต่ภายหลังได้ร่วมมือกับสตีฟทำลายระเบิดที่พวกไฮดราวางเอาไว้ที่ฐานทัพของชิลจากนั้นก็หลุดบทพระรองกลายเป็นตัวประกอบอดทนเมื่อบักกี้หรือวินเทอร์โซเยอร์นางเอกตัวจริงของกัปตันปรากฏตัวต่อมาฟันคอนก็มีบทบาทใน Avenger Age of Ultron และมีบทบาทเล็กน้อยใน Ant-Man ในช่วง Civil War ก็มีฟันคอนแสดงด้วยครับมาว่ากันเรื่องฟิกูอาร์ตฟันคอนตัวนี้เป็นงานจากค่ายบันไดเจ้าเดิมโดยเป็นฟันคอนตัวแรกของลายฟิกูอาร์ตบันไดหรือว่าลุงบันเพิ่งปล่อยออกมาในภาคของ Avenger Infinity War ซึ่งผมเชื่อว่าคงยังไม่มีการหักหลังออกมาอีกเร็วๆนี้เหตุผลเพราะบทยังน้อยชุดยังเปลี่ยนไม่มากน่าจะยังพอเซฟซับสำหรับนักสะสมกันได้อยู่นะครับก็มาว่ากันเรื่องตัวกล่องนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องสีแดงเลือดหมูนะฮะด้านหลังจะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับตัวอย่างแอคชั่นแล้วก็ทางด้านหน้าก็จะเป็นตัว Falcon มีโลโก้ Marvel Avenger นะครับรูปร่างก็ดีไซน์เหมือนกับฟิกูอาร์ททั่วไปนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงด้านในนะครับพอเปิดกล่องออกมาแล้วก็จะมีแผงฟันคอนมาให้1แผงนะครับมีหน้ามีปีกมีตัวปืนแล้วก็มีมือเปลี่ยนมาให้2มือนะครับมีด้านหลังมาให้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูแอคชั่นฟิกเกอร์ว่าขยับกันได้มากน้อยยังไงนะครับครับผมเรื่องตัวแอคชั่นนะครับพอแกะกล่องออกมาแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะฝืดๆสงสัยจะเป็นเพราะของใหม่ด้านสเกลนี้ก็สูสีกับตัวอเวนเจอร์ตัวอื่นนะครับผมชุดอเวนเจอร์หลังๆผมรู้สึกว่าเขาทำกำปั้นจะเล็กๆไปสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดเทียบกับมาร์เวลตอนแรกๆที่ทำนะจะรู้สึกว่ากำปั้นใหญ่ๆหน่อยและเมื่อมีการเปลี่ยนหัวเปลี่ยนมือนะครับก็จะออกมาค่อนข้างสวยทีเดียวผมว่าพอใส่แว่นไปแล้วดูสวยขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาใส่ปีกกันดูนะครับว่าเป็นยังไงพอใส่ปีกไปแล้วนี่ค่อยดูสมเป็นฟาลคอนหน่อยนะครับพอมีปีกปุ๊บรู้สึกว่าสมราคาเลยนะฮะจุดขยับพอใส่ปีกเข้าไปก็รู้สึกว่าขยับได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับการทรงตัวก็ถือว่าโอเคเนาะไม่ล้มง่ายจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นลูกเล่นของฟันคอนเลยนะครับก็คือการขยับปีกนะครับพอเราติดตัวมือจับเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับเวลาตอนบินนะก็ถือว่าจุดขยับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นขยับแขนขยับขาแต่ผมรู้สึกว่าแขนมันจะหลุดง่ายไปนิดนึงนะฮะถ้าไม่เล่นท่าพิสดารมากก็โอเคครับผมงานนี้นี่นะครับพอใส่ฐานแล้วก็จับ
็นท่าบินดูก็ถือว่าสวยดีในระดับหนึ่งนะครับฟันคอนตัวนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งค่อนที่เราเห็นกันชัดๆในหนังเนี่ยก็จะมีท่านี้บินโฉบลงมาแล้วก็ใช้ปืนยิงนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของฟันค่อนนะครับคือมันจะมีตัวจอยเสริมสำหรับติดกับฐานมาให้นะฮะว่าเราสามารถทำให้ฟันค่อนลอยได้ง่ายๆนะครับคือเสียบไปกับกรอบปีกด้านหลังก็จะทำให้เล่นแอคชั่นได้มากขึ้นนะครับลองมาเปรียบเทียบหน้าของฟิกูอาร์ตกับหน้าของแอนโทนีแม็กกี้กันดูนะครับว่าหน้าตาใกล้เคียงกันมากน้อยขนาดไหนครับผมจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวฟอลคอนงานฟิกูอาร์ตนะครับโดยอารมณ์ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็เป็นงานที่สวยนะน่าเก็บสะสมงานหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับราคาตอนนี้ผมว่ามันก็ยังสูงอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารอได้ก็รอสักนิดนึงดีกว่าเผื่อจะเจอของที่ราคาเหมาะสมย่อมเยานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าเกิดชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าพบกับอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวของเล่นอะไรมาของพบกันอีกแล้วนะครับกับไลฟ์ไปเรื่อยบายอุ้ยชัยวัฒน์ครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวของเล่นชิ้นนี้ครับผมไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับไลฟ์ไปเรื่อยบายอุ้ยชัยวัฒน์ครับ